การแข่งขันของ The King's Speech และ The Social Network บนเวทีออสการ์ปีนี้นะคะอาจจะสะท้อนการมาถึงของหนังชีวประวัติมากขึ้นค่ะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ถ้าสังเกตให้ดีแล้วสื่อรอบตัวเราทุกวันนี้ต่างก็อาศัยวัตถุดิบจากเหตุการณ์จริงเป็นอย่างมากค่ะซึ่งที่มาของกระแสนี้นะคะนอกจากตัวสื่อแล้วผู้รับสารอย่างเราเองก็มีส่วนสร้างกระแสในทางอ้อมเช่นเดียวกันค่ะTom Hooper, The King's Speech. กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม King's Speech และภาพยนตร์ยอดเยี่ยมล้วนแต่เป็นสี่สาขาสำคัญของเวทีออสการ์ที่ The King's Speech ภาพยนตร์สัญชาติอังกฤษคว้ามาได้ในปีนี้ซึ่งเรื่องราวชีวิตของพระเจ้าจอร์จที่6ของอังกฤษสามารถเอาชนะการพลิกผันชีวิตของเด็กเนิร์ดมาสู่ผู้ยิ่งใหญ่ของสื่อสังคมออนไลน์ใน The Social Network แรงปรารถนาในการเอาชีวิตรอดของนักปีนเขาใน One and 27 Hours จนถึงเบื้องหลังชีวิตในและนอกผืนผ้าใบของนักมวยชื่อดัง Night Fighter ในปีที่ผลงานที่สร้างจากเหตุการณ์จริงกลายเป็นธีมหลักของออสการ์ปีนี้กระแสซึ่งกำลังเป็นที่นิยมไม่เพียงในวงการภาพยนตร์เท่านั้นเส้นแบ่งที่พร่าเลือนลงเรื่อยๆระหว่างความเป็นส่วนตัวและประเด็นสาธารณะตลอดทศวรรษที่ผ่านมามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการเสพสื่อของผู้ชมในปัจจุบันยุคที่การนำเสนอความจริงกลายเป็นกระแสที่ขาดไม่ได้ในทุกสื่อทั้งการมาถึงของความนิยมในรายการเล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าวในโทรทัศน์แวดวงสื่อสิ่งพิมพ์และวงการละครที่พยายามหาจุดขายด้วยการนำความกระหายใคร่รู้ชีวิตส่วนตัวมาเผยแพร่เช่นเดียวกับยุคทองของรายการรีแอลิตี้โชว์ที่มีอยู่ทั่วโลกอาจจะกระแสโลกทุกวันนี้มันเป็นแบบมันปิดบังอะไรกันได้ยากขึ้นแล้วก็กับการที่ผู้คนสามารถที่จะเข้าถึงสื่อเข้าถึงคนเรื่องส่วนตัวของคนอื่นๆได้กันได้อย่างง่ายขึ้นเนี่ยมันทำอาจจะทำให้การเอาชีวิตจริงอะไรพวกนี้มาทำมันอาจจะน่าสนใจมากกว่าเรื่องเพ้อฝันหรือว่าเรื่องในจินตนาการอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงได้รับเสียงวิจารณ์เสมอก็คือการนำเสนอที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งการจงใจเลี่ยงนำเสนอพระเจ้าจอร์จที่6ในฐานะบุคคลที่เหยียดชนชาติอยู่ใน The King's Speech ฉากการกระโดดลงสระน้ำใต้ดินซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตจริงของนักปีนเขาใน One and 27 Hours ฉากการเอาใจช่วยลูกข้างเวทีมวยที่ไม่มีอยู่จริงใน The Fighter และหนังของเจ้าพ่อ Facebook ที่มีเพียงชื่อตัวละครและเครื่องแต่งกายเท่านั้นที่อ้างอิงได้จริงซึ่งการที่คนดูมักใช้ภาพยนตร์เป็นคู่มือเบื้องต้นในการเข้าถึงประวัติศาสตร์ความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ต่างมีส่วนในการสร้างความเข้าใจที่ผิดพลาดได้ไม่ยากสร้างหนังที่แดกชีวิตคนจริงแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเขาในแง่ที่มันดีทั้งหมดอาจจะเป็นแง่ที่ไม่ดีแต่ถ้ามันทำให้เราเข้าใจว่าไอ้ความไม่ดีนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรสังคมยุคนั้นมันเป็นยังไงหรือคนคนนี้ก็มีวิธีคิดอะไรที่มันทำให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้บางทีมันอาจจะดีกว่าที่เราจะไปยึดอยู่ว่าความจริงมันมีหนึ่งเดียวเพราะความจริงมันอาจจะไม่มีหนึ่งเดียวก็ได้อยู่ที่ว่าความจริงของใครซึ่งมันก็เป็นที่ถกเถียงกันไปหากการไปได้สักพักย่อมต่างจากการหลงทางการใช้ความนิยมของภาพยนตร์ในการสอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้ง่ายๆเป็นชุดเรียนรู้เริ่มต้นในการเข้าถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติการชมภาพยนตร์คงจะมีความหมายมากกว่าสุนทรียภาพทางงานศิลป์ทั่วไปแต่นั้นคงต้องอาศัยวิจารณญาณและการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ชมเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกัน